ลาง110องศาเลยครับแขนที่ว่าปวดซ้ายหรือขวาครับซ้ายค่ะโอเคปล่อยพร้อมยืดมาสักหน่อยนึงนะโทษครับเอฟไม่ได้เกี่ยวหัวไหล่ที่ต่างๆความรู้สึกไปถึงแม่โผล่พุ่งนี่ไหนแม่โผล่ตรงไหนเนาะปากน้ำเจ้าพญาปากน้ำแม่โผล่จะหายใจตัวสำคัญมากก็นี่สังเกตนั่นโยกเยกเอ้ยเล่นๆโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมแม่กระต่ายลอยพ่อมางอปอกคอโยกเยกถามว่าเคยกล่อมลูกนอนไหมเนี่ยหนูไม่มีลูกค่ะหนูไม่มีลูกหนูก็ไม่เคยเคยยาวเคยยาวหนูไม่มีลูกเพราะว่าหนูหนูแต่งงานอายุ40กว่าหนูขออนุญาตภาษาต่อไปมันจะล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลขออนุญาตได้ไหมค่ะทำไมจะไม่มีลูกตัวต่อไปนะหนึ่งไม่มีใครทำให้สองไม่ให้ใครไม่ให้เขาทำไม่ให้ใครทำเอามานั่งคิดจะไม่มีลูกตัวต่อไปนะตั้งคำถามเล่นๆทำไมเราจึงไม่มีลูกหนึ่งอ๋อเราไม่ยอมให้ใครเขาทำสองยอมยุ่งแต่ไม่มีใครมาทำให้เป็นปัญญานะสองคำนี่ให้รู้เป็นปัญญานะถ้าคิดให้ดีจะเป็นปัญญาถ้าคิดไม่ดีโอ้โหลุงหอพูดได้ไงต่อหน้าคนที่เป็นเพศแม่อย่างเงี้ยนะโทษครับโทษครับหายเจ็บเจ็บจังเลยโทษครับอย่าลืมหายใจเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวหายใจปั๊บ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 เป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่มากองที่หัวเนี่ยความเจ็บที่หัวทีถ้าหัวเบาปุ๊บจะหายเจ็บนั่งตัวตั้งฉากเอาสิตั้งฉากเข้าไว้ถ้าหัวเบาเจ็บถ้าหัวเบาจะหายเจ็บกันด้านเนี่ยมันมากองที่หัวนี่หมดจริงไหมจากนี้ไปไม่น่าเกิน3นาทีนะครับก็จะมีคำตอบสุดท้ายให้หายใจไว้เป็นห่วงการหายใจอย่างเดียวเกรงว่าจะหยุดหายใจที่นี่เดี๋ยวงานใหญ่จะเข้า นี่โยกอย่าดึงกันนะครับนึกว่าขี่ชิงช้าไม่ได้ไปตามอากาศนี่แหละแล้วเอาขานี่มาปล่อยตัวตามผมนี่บินเหมือนนกนี่เปิดไปแล้วครับจริงไหมถามตัวเอง
ทีนึงก็ได้ขอโทษครับโทษครับนี่โทษครับอย่ากันลมหายใจนะหายใจไว้ว้าหายใจยาปล่อยครั้งสุดท้ายหายไป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 ทิ้งตัวไปเลยนี่ว่าตรงนี้สะสมเยอะเหลือเกินโทษครับถ้าย้อนมาโยกแล้วเล่นมิชชั่นเอาละถามว่าเป็นจังได้ครับขยับเองสบายสบายโอเคดีค่ะเมื่อกี้ลุงบอกมันเหมือนจะหลงนี่นะคะมันเกิดมันเป็นเพราะเลือดหลงหรือเปล่าคะมันเพราะมันปวดมันเจ็บเดี๋ยวไปโทษเลือดโทษลมไม่จบเจ็บให้เจ็บปวดให้ปวดไม่ดีกว่าแล้วค่ะหนูทนมาตั้งแต่กุมภามีนาเมษาพฤษภาฮะมันจะเหมือนอะไรวิ่งแล้วตุ๊บ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 เขากินยายาอะไรที่กินครับรู้ยาอะไรที่กินหมอให้ยาเกี่ยวกับปลายประสาทและยาแก้ปวดเลยกินเข้าไปมันดีขึ้นไหมครับก็ดีขึ้นประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงแต่ถ้าไม่เจ็บหนักๆหนูก็จะไม่กินเพราะปัญหาหนูเป็นกระเพาะด้วยพอกินเข้าไปแล้วมันเจ็บกระเพาะมันแสบปวดแสบปวดร้อนเหมือนเอาน้ำกรดลงอ่ะไอ้โยได้อย่างเสียอย่างใช่ค่ะไอ้หนึ่งหายไป 10% เพิ่มไป 90%หรือเกี่ยวกับที่หนูยกของหนักหรือเปล่าคะถ้าหากว่าคิดถ้าคิดว่าเป็นเช่นนั้นพวกชาวนาชาวไร่กรรมกรไม่ต้องทำอะไรเลยข้าวหนักเราเยอะเขายังไม่เป็นเรียกว่าไม่ใช่แน่ไม่ใช่แบบที่ว่านั้นแน่แต่ส่วนมากเวลาไปหาเขาจะพูดเช่นนั้นเป็นเพราะคนยกของหนักอ่ะมีไว้ให้ยกแบบเนี้ยธรรมชาติเอ้ยธรรมชาติเขาให้มายกไม่ได้ไม่แม้แต่เกี่ยวกับยกของหนักเพราะธรรมชาติให้มายกใช่ค่ะมาทำนู่นนี่นั่นถ้าเราไม่ทำเองมันก็ใครจะทำให้เราก็ทำเองธรรมชาติก็ให้มาต้องทำเช่นนั้นใช่ป่ะนะมันผิดธรรมชาติหรือว่าธรรมชาติไม่สมดุลมันเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยก็กินยาใช่ไหมล่ะใช่ค่ะมันได้นั่นเองไปหากระเพาะส่วนแล้วก็วนอยู่ตัวเรานะฮะมันไปไหนแล้วแล้วกลายเป็นเรื้อรังต่อกระเพาะไปหนูขอถามลุงออกว่าเกิดจากสาเหตุที่เรานอนทับไม่เกี่ยวไม่จบเลยคืนนี้ไปนอนซะหนูนอนหงายไม่ได้หนูต้องนอนตะแคงไม่ซ้ายก็ขวาหนูก็คิดว่าหนูนอนทับหรือเปล่าหนูคิดเองตั้งลำสิครับมันจะไปฉลาดน้อยขนาดไม่รู้อยู่ข้างนอกเฉยเลยมันเจ็บใครจะไปนอนทับตรงนั้นโดยธรรมชาติแล้วเชื่อว่าไม่หงายก็ตะแคงขวาตะแคงขวามันปวดซ้ายแม่นอนทับเลยตะแคงขวามาตลอด
เริ่มต้นจากตะแคงขวาก็ได้ตอนนอนหรือเริ่มต้นจากนอนหงายก็ได้มันหลับไปเราก็ไม่รู้หรอกหลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วอย่างที่เราเจ็บต้นคอเนี่ยนะคะเกิดจากสาเหตุอย่าไปถามหาสาเหตุไม่จบหรอกครับถามว่าเดี๋ยวนี้หายยังก็ดีขึ้นแล้วค่ะเอาตัวนี้ไม่ดีกว่าเหรอเอาตัวนี้เป็นคำตอบสุดท้ายไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมครับค่ะบางคนเขาบอกว่าหนูไหลติดหนูก็เลยแบบสับสนว่ามันอะไรกันแน่บางหมอบอกว่าเป็นพังผืดหนูก็เอาอีกแล้วหรอมาแต่ละทีมันรู้สึกมีของแถมเยอะมากก็ยังไปหาเขาอยู่คิดว่าจะไปหาเขาอีกไหมเมื่อมันหายไปประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้จะไม่เอาแล้วเพราะให้ยาเมื่อกี้หนูกินแล้วหนูเจ็บกระเพาะหนูจะไม่กินนอกจากหนูเจ็บมากๆเก็บยาไว้ผมจะตั้งสุสานยาวันที่18พฤษภาคมจะประกาศตั้งเป็นสุสานยายาที่ไม่กินที่ได้มาได้มานะส่งไปรษณีย์ไว้ที่นี่จะเป็นสุสานก็สร้างห้องใหญ่ๆเอาไว้สักห้องหลังบ้านเจ๊ทำเป็นสุสานเลยสุสานยาจะได้มาฟรีได้มาฟรีนั่นนะครับของฟรีนั่นคุณบอกว่าก็เหมือนเพื่อนโทรปรึกษาหนูว่าเนี่ยฉันไปหาหมอฉันปวดหลังแกรู้ไหมว่าหมอให้ยาฉันอะไรมาเขาบอกว่ากระดูกทับไอ้ข้างหลังอ่ะทับอะไรกระดูกทับเส้นอะไรเงี้ยรู้ว่าแล้วเป็นไงอ่ะกินแล้วดีขึ้นไหมเขาบอกว่าฉันได้ยามาทุกครั้งฉันจะเข้าไปในเวฟมันให้ฉันยาไอ้นี่ด้วยนะซึมเศร้าฉันไม่ได้ซึมเศร้าฉันอยู่กับเด็กทุกวันฉันจะซึมเศร้าได้ยังไงบอกไอ้อย่างนี้หมอนัดแกเมื่อไหร่อีกอ่ะแกก็ไปบอกหมอสิว่าหมอหยิบยาผิดหรือเปล่าให้ยาแกซึมเศร้าคือฉันไปบอกเขาอย่างนั้นเขาก็จะไม่รักษาฉันอีกสิเอาแกก็บอกเขาตรงๆดิแกยังไม่บ้านะแกอยู่กับเด็กทุกวันตั้ง25คนแกจะบ้าได้ยังไงล่ะแกจะซึมเศร้าได้ยังไงวันๆแกก็ต้องเหมือนเด็กอนุบาลนะคะต้องจับเด็กใส่กระด้งปูใส่กระด้งไม่ซึมเศร้าหรอกอย่างนี้หนูบอกแกไปให้หมอเลยเป็นหนูเอาไปให้หมอนะหนูจะบอกว่าหนูไม่ได้เป็นซึมเศร้ามาจ่ายยาได้ยังไงอย่างเงี้ยเขาหยิบผิดหรือเปล่าฉันจะไปจริงไหมคะลุงหงว่าจริงไหมผมคงคิดและพูดแทนคนอื่นไม่ได้หรอกครับค่ะเข้าใจแทนคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นเอาคำพูดเราไปพูดมันก็ไม่ดีถูกเหมือนสามีหนูพูดฟังแล้วก็แค่นี้จบไม่ต้องไปพูดต่อหยุดที่เราหยุดที่เราข้อมูลนั้นหยุดที่เราครับนี่จะสบายเก่าเยอะแยะเลยงานนี้โยมเลยโอ้ยเจ็บเจ็บตรงไหนเจ็บเจ็บที่ขาโอ้ยรู้ไหมโอ้ยหายใจด้วยเจ็บแล้วผมจะคุมความสมดุลเอาไปดูให้มาสังเกตนะครับผมคุมสมดุลผมคุมนะนะนี่คือศิลปะชั้นสูงมากในการที่ช่วยหายปวดเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อ่ะตอนนี้พิงแป๊กส่งไปเลยส่งไปแม่โขงเอาความรู้สึกเจ็บปวดเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่โค้งเนี่ยไปแล้วเนี่ยหรือป่าของเจ้าพญาเลยนะถามว่าเอากลับพวกกับข้าวสักหน่อยนึง
ใจสี่น้อยสองน้อยไปด้วยกันไปไหมครับไหวค่ะไหวไหวไหมไหวแค่นี้ก็พอหายใจไว้ไปบังคับอย่าไปบังคับและหรือขออนุญาตข่มขืนไม่ใช่วิสัยลุงหอกลุงหอกไม่ใช่ความเข้าใจมนุษย์เราเนี่ยถ้าเข้าใจเนี่ยผมบอกว่าอะไรก็ได้มนุษย์เราถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ไม่ได้นั้นความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่มากหายใจไว้ความเข้าใจมันยิ่งใหญ่มากเห็นไหมไหวไหมอย่าเกรงตัวแค่นี้ไหวไหมครับตอบไหวค่ะเออเอาแค่นี้ไม่มากกว่านี้แน่เอาแค่ไหวไงเห็นไหมเห็นไหมเติบไม่ใช่ปวดอะไรอย่างเดียวแล้วเนี่ยไปหมดแล้วทั้งร่างกายแต่ไหนก็ไปหมดเห็นไหมมันร้าวรานไปหมดเลยจ้าตายเมื่อโดนต่อยแล้วก็ให้น้ำผมโบกพัดให้ไม่ธรรมดานะความสบายต่างกันเยอะเลยล่ะต่างกันเยอะแยะมากมายว่าแล้วต่อไปนี้ลองนะครับลองอะไรเอ่ยลองเดินโชว์เดินโชว์เดินโชว์ลองดูระหว่างเดินมากับที่ช่วยให้เมื่อกี้นี้แล้วก็เดินกลับแล้วค่อยมาเอาคำตอบสุดท้ายเชิญครับเดินพื้นปากเพื่อปั้นอย่างนี้ทำไปเลยโยกไปเต้นเหมือนพุ่มพวงเลยชัดๆไปเลยครับผมท่านผู้หาสวัสดีครับ
็จแล้วนั่งเลยครับ